หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นพี่ใหญ่หุ้นอสังหาและยังเป็นตัวท็อปหุ้นปันผลของไทยอีกด้วยเรากำลังพูดถึงบริษัทแลนด์แอนด์เพาส์จำกัดมหาชนหรือว่า LH ซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าแลนด์แอนด์เพาส์อยากจะเป็นตัวท็อปหุ้นปันผลที่ยังน่าเข้าไปลงทุนเพื่อเก็บกินปันผลอยู่หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชลล็อกหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์เป็นพี่ใหญ่หุ้นอสังหาของไทยจาก Market Cap ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของหุ้นในกลุ่มอสังหาเกือบ 90,000 ล้านบาททิ้งห่างอันดับที่2และอันดับที่3กว่าเท่าตัวแลนด์แอนด์เฮาส์มีรายได้หลักมาจากการขายบ้านเดียวโดยเน้นลูกค้าระดับบนคิดเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของรายได้ทั้งหมดและยังเป็นเจ้าของห้างเทอร์มินอล21สาขาพหลาม3และสาขาพัทยาอีกด้วยด้านผลการดำเนินงานจะเห็นว่าในปี65กำไรของแลนด์แอนด์เฮาส์ฉายภาพฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่กลับมาชะลอตัวในปีก่อนตลอดจนแรงกดดันจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลต่อความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อทำให้ในปี66กำไรของแลนด์แอนด์เฮาส์จึงกลับมาชะลอตัวอีกครั้งผลประกอบการที่กลับมาอ่อนแอทำให้ราคาหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์พลิกมาเป็นขาลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ของปีก่อนจากบริเวณ10บาทลงมาเทรดราว7บาท50สตางค์เท่ากับว่าในช่วง1ปีล่าสุดราคาหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์ย่อตัวไปแล้วราว 25% อย่างไรก็ตามแลนด์แอนด์เฮาส์ยังคงเป็นหุ้นอสังหาตัวท็อปที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอให้ดิวิเดนด์ยิลด์ในระดับมากกว่า 5% ต่อปีอันผลมาจากกำไรนั้นจึงต้องดูแนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นสำคัญเพราะถ้าแนวโน้มไม่ดีก็จะขาดทุนจากส่วนต่างราคาจนฉุดให้ผลตอบแทนรวมติดลบก็เป็นได้เมื่อรวบรวมประมาณการกำไรจากบทวิเคราะห์คาดว่ากำไรในปีนี้ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวเล็กน้อยต่อเนื่องจากปีก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวในอีก2ปีข้างหน้านักวิเคราะห์มองว่าระยะสั้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนื่องไตรมาสที่2แนวโน้มกำไรของแลนด์แอนด์เฮาส์ไม่โดดเด่นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เคลื่อนขายยังไม่ดีส่วนแบ่งกำไรลดลงและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งไม่ได้ประโยชน์มากนักมาตรการกระตุ้นอสังหาเนื่องจากพอร์ตสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบ้านระดับบนแต่คาดว่าโมเมนตัมการเติบโตจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ตามแผนการเปิดโครงการแนวราบที่หลักๆขึ้นมาเพิ่มเซกเมนต์ตลาดบนที่อุปสงค์ได้รับผลกระทบจำกัดใจมหาภาคอีกทั้งส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจร่วมที่สัดส่วนราว 40% ของกำไรน่าจะช่วยจำกัดความผันผวนจากกลุ่มธุรกิจอสังหาได้ด้วยแนวโน้มพื้นฐานที่ไม่ได้แย่มากนักและมีแนวโน้มค่อยๆฟื้นตัวทำให้นักวิเคราะห์ประเมินว่าแลนด์แอนด์เฮาส์จะยังเป็นหุ้นอสังหาที่จ่ายปันผลสูงต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าด้วยอยู่ในระดับมากกว่า 6% ต่อปีด้านผู้เป็นนักวิเคราะห์ใน IAA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะซื้อหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์จากมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวของผลประกอบการในระยะกลางถึงระยะยาวและยังเด่นที่จ่ายปันผลสูงอีกทั้งบางส่วนมองว่าราคาหุ้นได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วซึ่งราคาที่ย่อตัวลงมาทำให้แลนด์แอนด์เฮาส์มีอัพไซด์ที่น่าสนใจในระดับ 20%ด้วยแนวโน้มพื้นฐานที่ถูกมองว่าจะค่อยๆฟื้นตัวในระยะกลางถึงระยะยาวแลนด์แอนด์เฮาส์จึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลสูงได้ต่อเนื่องแถมราคาที่ย่อตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าก็ดูน่าสนใจไม่น้อยหากจะเข้าไปเก็บหุ้นเพื่อหวังเก็บกินปันผล